พบกับรายการศึกษาความคิดชีวิตปราชญ์นะครับซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการนำเสนอข้อคิดเพื่อใช้ในการพิจารณาถูกผิดควรไม่ควรในการทำประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นนะครับผมทศพลเปี่ยมสมบูรณ์เป็นผู้ดำเนินรายการแนะนำรายการได้ที่เบอร์โทรศัพท์089-799-1212ครับขณะนี้ผมกำลังนำเสนอเนื้อหาจากหนังสือที่ชื่อว่าอุตตมรัตน์หรือ The Republic นะครับของท่านเพลโตมีอาจารย์ปรีชาช้างขวัญยืนเป็นผู้แปลเมื่อประมาณตอน2ตอนที่แล้วเนี่ยนะครับก็มาถึงตอนที่ว่าบรรดาผู้ที่จะมาเป็นปราชญ์ที่แท้จริงของโลกนี้เนี่ยนะครับมีจริงๆคนที่เกิดมามีคุณสมบัติเป็นเช่นนั้นเนี่ยก็มีน้อยอยู่แล้วและเมื่อเติบโตขึ้นนะครับก็สูญเสียความเป็นคุณสมบัติสิ่งเหล่านั้นไปเนี่ยจากการที่ได้ครูที่ไม่ดีนะครับซึ่งเรียกว่าพวกโซฟิสทั้งหลายนะนอกจากนั้นแล้วก็จากกระแสสังคมจากอะไรอีกหลายสิ่งหลายอย่างคือคุณสมบัตินั้นอาจจะไม่เป็นแก่นแท้มากพอที่จะเสียไปไม่ได้แม้ว่าจะเกิดมาในคุณสมบัติที่ค่อนข้างจะดีก็ตามส่วนอีกพวกหนึ่งนะครับก็คือสูญเสียไปเพราะว่าการที่ถูกประคบประหงมมากเกินไปนะถูกความคาดหวังจากผู้คนรอบข้างที่คิดว่าคนเหล่านี้เติบโตไปข้างหน้าจะเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อสังคมจึงเข้ามาประจบประแจงแล้วก็ทำให้คนเหล่านี้เสียไปเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วโซเครติสจึงบอกว่าคนที่เป็นเหลือเป็นปราชญ์จริงๆเนี่ยนะจนถึงกระทั่งเป็นปราชญ์ที่แท้จริงจนสุดท้ายชีวิตเนี่ยจึงเหลือน้อยเต็มทีและเมื่อเหลือน้อยเต็มทีเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าในบางครั้งในบางสถานการณ์ของโลกนะปราชญ์เหล่านี้ก็รู้ว่าไม่สามารถจะต้านทานกระแสโลกได้จึงไม่สามารถที่จะไปแสดงอิทธิพลอะไรได้มากมายก็อาจจะจำเป็นที่ต้องหลบอยู่ใต้กำแพงเพื่อให้พ้นพายุหิมะซึ่งไม่มีประโยชน์ที่จะไปต้านทานก็เป็นได้ในบางครั้งนะครับคราวนี้ผมก็จะมาต่อจากตอนที่แล้วนะครับตอนที่บอกว่าเขาบอกว่านะพอถึงตรงนี้แล้วเนี่ยอธิมทุสก็บอกว่าก่อนที่เขาจะตายไปเนี่ยสิ่งที่ต้องหาได้นะต้องหาให้ได้มานั้นก็ไม่ใช่เล็กน้อยแล้วหมายถึงว่าแม้จะมีชีวิตอย่างนั้นแหละนะครับมีชีวิตที่อาจจะไม่สามารถช่วยเหลือสังคมได้มากไม่สามารถบอกอะไรผู้คนได้มากแต่ตัวเองนั้นก็ไม่ผิดพลาดตัวเองนั้นก็ยังคงความเที่ยงธรรมยังคงความเข้าใจอะไรในสิ่งที่ควรเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งนะแต่ไม่สามารถช่วยผู้คนได้มากเพราะโอกาสในสังคมไม่เปิดให้ทำได้เช่นนั้นซูเครติสบอกว่าเขาจะไม่มีทางได้สิ่งสำคัญอะไรเลยถ้าไม่มีโชคดีที่เกิดมาในรัฐอันปรับเข้าได้กับธรรมชาติของเขาเขาจะเข้าถึงธรรมอันสมบูรณ์และรักษาความดีของสังคมไว้ได้ทั้งคู่ก็ต่อเมื่ออยู่ในรัฐดังกล่าวเท่านั้นสาเหตุของการโกงปรัชญาและความไม่เที่ยงธรรมในการโกงดังกล่าวข้าพเจ้าคิดว่าพูดหมดแล้วท่านจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมนะอธิมันตุสบอกว่าไม่มีข้าพเจ้าไม่มีอะไรจะพูดอีกแล้วในเรื่องนั้นแต่ว่าในปัจจุบันนี้ท่านคิดว่ามีรัฐบาลไหนบ้างล่ะที่เหมาะแก่ปรัชญานะเมนโซคริติสบอกว่าการที่ผู้คนเนี่ยนะครับจะสามารถไม่ใช่ผู้คนการที่ปราชญ์จะสามารถส่งอิทธิพลให้กับผู้คนได้เนี่ยมันต้องมีจังหวะที่เหมาะสมนะครับก็หมายถึงว่าต้องเกิดมาในโอกาสที่เหมาะสมด้วยนะปราชญ์เหล่านี้ถึงจะสามารถแสดงคุณสมบัติเหล่านั้นได้อย่างเต็มที่และเกิดประโยชน์แก่ชาวโลกได้อย่างแท้จริงนะครับไม่เช่นนั้นแล้วจะไม่มีทางโดยที่โซเครติสบอกว่าจะไม่มีทางได้สิ่งสำคัญอะไรเลยถ้าไม่มีโชคดีที่เกิดมาในรัฐอันปรับเข้าได้กับธรรมชาติของเขานะคือรัฐไม่ให้โอกาสนะครับรัฐไม่ให้โอกาสรัฐไม่ฉลาดพอที่จะเข้าใจปราชญ์นั่นเองนะเขาจะเข้าถึงธรรมันสมบูรณ์และรักษาความดีของสังคมไว้ได้ทั้งคู่ก็ต่อเมื่ออยู่ในรัฐดังกล่าวเท่านั้นนะเงื่อนไขค่อนข้างจำกัดมากทีเดียวสาเหตุของการโกงปรัชญาและความไม่เที่ยงธรรมในการโกงดังกล่าวข้าพเจ้าคิดว่าพูดหมดแล้วนะพูดกันมายาวเหยียดนะครับตอนนี้ก็ปาเข้าไปนะหนังสือเล่มนี้ก็250กว่าหน้าแล้วนะบอกว่าข้าพเจ้าคิดว่าพูดหมดแล้วท่านมีอะไรจะเพิ่มเติมอีกไหมอธิบดีบอกว่าไม่มีแล้วล่ะนะครับแต่ว่าแล้วก็ถามว่ารัฐบาลไหนไหมที่เหมาะแก่ปรัชญานะในเมื่อบอกว่าต้องมีรัฐบาลที่ดีนักปราชญ์ถึงจะสามารถส่งอิทธิพลต่อชาวโลกได้นะถามว่ามีไหมรัฐบาลไหนมีไหมซูเครติสบอกว่าไม่มีเลยนะคำว่ารัฐบาลไหนก็คงจะหมายถึงอาจจะเป็นตั้งแต่มองในอดีตของเอเธนมาจนถึงกระทั่งถึงปัจจุบันหรืออาจจะมองไปถึงอนาคตด้วยหรืออาจจะมองถึงว่าเอเธนในยุคนั้นนะครับเต็มไปด้วยรัฐบาลนะผมจำไม่ได้ว่ากี่สิบรัฐบาลนะครับที่รวมกันเป็นเอเธนอยู่ในเวลานั้นนะแต่ซูเครติสบอกว่าไม่มีเลยนะเหตุที่ทำให้ข้าพเจ้าบ่นขึ้นมาก็เพราะสมัยนี้ไม่มีการปกครองแบบไหนเลยที่เหมาะกับคนซึ่งมีธรรมชาติเป็นนักปราชญ์นี่คือเหตุที่ทำให้การปกครองผิดทางและต้องเปลี่ยนแปลงเหมือนเมล็ดพืชที่เพาะในดินผิดชนิด
ย่อมไม่โตและตายตั้งแต่ยังเล็กคนชนิดนี้ก็เช่นกันย่อมไม่อาจรักษาคุณสมบัติของตนไว้ได้จะต้องตกต่ำและกลายเป็นชนิดอื่นไปแต่ถ้าหากได้พบการปกครองที่ดีที่สุดที่เหมาะแก่ตนก็ย่อมจะสำแดงให้ปรากฏว่าธรรมชาติดังกล่าวนั้นโดยแท้แล้วเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่วนการปกครองแบบอื่นนั้นเป็นเพียงของปุถุชนทั้งโดยธรรมชาติและการปฏิบัติตนคราวนี้ท่านก็จะต้องถามต่อไปแล้วว่าการปกครองอย่างไหนเป็นแบบดีที่สุดนะอธิบดีบอกว่าผิดข้าพเจ้าไม่ได้ถามอยากถามอย่างนั้นแต่จะถามว่าการปกครองดังกล่าวได้แก่แบบที่เราพรรณนากันก่อนหน้านี้ในการสร้างรัฐหรือว่าเป็นแบบอื่นๆสุขิตบอกว่าพูดกันในแง่ต่างๆแล้วก็คือแบบที่ว่านั่นแหละแต่ยังมีเรื่องสำคัญอยู่เรื่องหนึ่งที่เราได้พูดถึงแล้วเหมือนกันก็คือในอุตมรัฐจะต้องมีความคิดเรื่องนี้เมื่อจะออกกฎหมายอธิบดีถามว่าเรื่องนั้นพูดกันไปแล้วนี่สุขิตบอกว่าแต่ว่ายังอธิบายไม่ละเอียดเพราะกลัวคำท้วงติงของท่านที่ว่าเรื่องนั้นยากและจะต้องอธิบายกันยืดยาวนอกจากนั้นเรื่องตอนที่เหลือก็ไม่ง่ายเสียด้วยอธิบดีบอกว่าท่านต้องการจะพูดว่าอะไรสุขิตบอกว่าลักษณะที่รัฐซึ่งมีปรัชญาเป็นเครื่องปกครองจะพ้นจากความหายนะได้เพราะเรื่องสำคัญยิ่งใหญ่ทั้งปวงเป็นเรื่องที่ต้องเสี่ยงจริงดังที่มีคำพังเพยกล่าวไว้ว่าสิ่งที่ดีย่อมยากอธิบดีบอกว่าเราจะต้องอธิบายเรื่องนี้กันให้แจ่มแจ้งด้วยเหมือนกันนะสินะครับนี่เป็นอีกช่วงหนึ่งที่จะต้องถกกันต่อไปว่าจะพูดถึงเรื่องอะไรต่อนะเพราะว่าตรงนี้โซเครติสบอกว่าการปกครองที่จะทำให้มนุษย์สามารถเจริญเติบโตขึ้นได้อย่างแท้จริงเนี่ยมันมีการปกครองแบบนี้แบบเดียวเท่านั้นที่เหลือแล้วเนี่ยนะครับก็หมายถึงอุตมรัฐที่โซเครติสกำลังพูดถึงนี้ที่เหลือแล้วมันเป็นการปกครองของปุถุชนนะฮะมันไม่มีการปกครองแบบอื่นมีแต่การปกครองของปุถุชนซึ่งในความหมายที่แท้จริงของปราชญ์แล้วคือมันเกือบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะอาจจะแค่เป็นประโยชน์สำหรับคนที่อาจจะดำเนินชีวิตต่อไปได้แต่ไม่มีความเติบโตทางจิตวิญญาณประมาณนั้นนะสุขิตบอกว่าไม่มีเลยนะครับบอกว่าเนี่ยไม่มีรัฐบาลไหนเลยที่เหมาะกับนักปราชญ์ที่จะมาส่งอิทธิพลให้กับผู้คนเหตุที่ทำให้ข้าพเจ้าบ่นขึ้นมาก็เพราะสมัยนี้ไม่มีการปกครองแบบไหนเลยที่เหมาะกับคนซึ่งมีธรรมชาติเป็นนักปราชญ์นี่คือเหตุที่ทำให้การปกครองผิดทางและต้องเปลี่ยนแปลงนะคือถ้ารัฐบาลไม่สามารถรัฐไม่สามารถหรือรัฐบาลไม่สามารถเข้าใจความดีงามได้ก็ไม่สามารถนำพาประชาชนไปในทางที่ถูกต้องได้นะครับการปกครองจึงผิดทางและต้องเปลี่ยนแปลงเหมือนเมล็ดพืชที่เพาะในดินผิดชนิดย่อมไม่โตและตายตั้งแต่ยังเล็กคนชนิดนี้ก็เช่นกันย่อมไม่อาจรักษาคุณสมบัติของตนไว้ได้ก็หมายถึงว่าเนี่ยครับถ้ารัฐบาลพาประชาชนไปผิดทางนะสังคมไปผิดทางปราชญ์ก็เติบโตได้ยากและบ่อยครั้งปราชญ์ที่ไม่มีแก่นแท้พอก็จะต้องเปลี่ยนแปลงไปนะจะต้องตกต่ำและกลายเป็นชนิดอื่นไปแต่ถ้าหากได้พบการปกครองที่ดีที่สุดที่เหมาะแก่ตนก็ย่อมจะสำแดงให้ปรากฏว่าธรรมชาติดังกล่าวนั้นโดยแท้แล้วเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะก็หมายถึงธรรมชาติที่ปราชญ์แต่ละคนซึ่งได้มาพอสมควรนะครับแต่ถ้าได้รัฐบาลที่ดีประกอบได้สิ่งแวดล้อมที่ดีมีประกอบก็จะพบว่าธรรมชาติเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยทีเดียวนะส่วนการปกครองแบบอื่นนั้นเป็นเพียงของปุถุชนทั้งโดยธรรมชาติและการปฏิบัติตนคราวนี้ท่านจะถามต่อไปแล้วว่าการปกครองอย่างไหนเป็นแบบดีที่สุดนะอธิบดีก็เล่นลิ้นนิดหน่อยก็บอกว่าผิดไม่ได้ถามหรอกนะข้าพเจ้าไม่ได้อยากถามอย่างนั้นแต่อยากถามว่าการปกครองดังกล่าวได้แก่แบบที่เราพรรณนากันก่อนหน้านี้ในการนะครับในตอนสร้างรัฐหรือว่าเป็นแบบอื่นนะก็คือก็พรรณนากันมาทั้งหมดก็คือเรื่องของอุตมรัฐนั่นเองนะสุขิตจะบอกว่าพูดในแง่ต่างๆแล้วก็คือแบบที่ว่านั่นแหละแต่ยังมีเรื่องสำคัญอยู่เรื่องนึงที่เราได้พูดถึงแล้วเหมือนกันก็คือในอุตมรัฐนั้นจะต้องมีความคิดเรื่องนี้เมื่อจะออกกฎหมายนะซึ่งอธิบดีก็บอกว่าเรื่องนั้นพูดกันไปแล้วนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยนะโซเครติสอธิบดีกูโกลคอนก็คุยกันและส่วนมากแล้วเนี่ยโซเครติสเท่าที่ผมเข้าใจนะครับผมอาจจะเข้าใจไม่ถูกก็ได้นะเท่าที่ผมเข้าใจก็คือว่าอะไรก็ตามเนี่ยโซเครติสจะมองว่าประชาชนเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจนะครับคนที่จะเข้าใจอะไรต่ออะไรได้เนี่ยมีจำนวนน้อยเพราะฉะนั้นโซเครติสจึงพยายามที่จะออกกฎหมายเสมอเมื่อคิดว่าอะไรควรจะทำเนี่ยสุขทิศก็จะพยายามคิดว่ามันต้องผลักดันให้สภาออกกฎหมายออกมาไม่เช่นนั้นแล้วมันจะไม่สามารถเกิดผลสำเร็จได้นะเพราะนั้นพอพูดถึงเรื่องอะไรก็ตามที่ถกกันแล้วว่ามันเป็นเรื่องที่ดีสุขทิศก็จะต้องบอกว่ามันจะต้องหาทางให้ออกมาเป็นกฎหมายนะนี่ก็เช่นกันเมื่อสุขทิศบอกพูดกันในแง่ต่างๆหรือว่าแบบที่ว่าแล้วนั้นเนี่ยนะครับในเมื่อรัฐต่างๆเนี่ยมันไม่เปิดโอกาสให้ปราชญ์เติบโตได้ต้องมีวิธีการที่ทำเป็นกฎหมายออกมาเพื่อให้รัฐเนี่ย
สามารถเปิดทางหรือสร้างสิ่งแวดล้อมให้ปราดเติบโตได้นะครับคือพูดในแง่ต่างๆแล้วก็คือแบบที่ว่านั้นแต่ยังมีเรื่องสำคัญอยู่เรื่องหนึ่งที่เราได้พูดแล้วเหมือนกันก็คือนายอุตมรัตน์จะต้องมีอะไรนะครับจะต้องมีความคิดเรื่องนี้เนี่ยความคิดเรื่องนี้ก็คือเรื่องที่คุยไปแล้วเนี่ยเมื่อจะออกกฎหมายนะครับอาทิตย์มันที่บอกว่าเรื่องออกกฎหมายมันพูดกันไปแล้วนะครับสุริยะบอกว่าแต่ว่ายังอธิบายไม่ละเอียดเพราะว่ากลัวคำท้วงติงของท่านที่ว่าเรื่องนั้นยากและต้องอธิบายกันยืดยาวนอกจากนั้นเรื่องตอนที่เหลือก็ไม่ง่ายซะด้วยอาทิตย์มันบอกว่าท่านต้องการจะพูดว่าอะไรนะเพราะอาทิตย์มันก็เริ่มสงสัยว่าโซเครติสกำลังจะพูดอะไรเหมือนกับว่าเรื่องที่คุยกันไปแล้วเรื่องการออกกฎหมายเนี่ยมันพูดกันไปหมดแล้วเสร็จแล้วทำไมถึงมาพูดว่ามีเรื่องที่ยังลึกซึ้งที่ยังไม่ได้พูดแล้วก็ยากซะด้วยอาทิตย์มันก็ทักสงสัยว่าตกลงมันเรื่องอะไรกันแน่มันเหมือนกับน่าจะพูดไปหมดแล้วโซเครติสบอกว่าลักษณะที่รัฐซึ่งมีปรัชญาเป็นเครื่องปกครองจะพ้นจากความหายนะได้เพราะเรื่องสำคัญยิ่งใหญ่ทั้งปวงเป็นเรื่องที่ต้องเสี่ยงจริงดังที่มีคำพังเพยกล่าวไว้ว่าสิ่งที่ดีย่อมยากอาทิตย์มันบอกว่าเราจะต้องอธิบายเรื่องนี้กันให้แจ่มแจ้งด้วยเหมือนกันนะสินะครับก็คือโซเครติสยอมรับว่านะเรื่องนี้มันก็เหมือนหลายๆครั้งที่โซเครติสไม่อยากพูดเพราะว่ารู้ว่าพูดไปแล้วเนี่ยมันเหมือนคนเพ้อเจ้อพูดไปแล้วมันคนส่วนใหญ่เข้าใจไม่ได้ว่ามันพูดอะไรนะมันเป็นไปไม่ได้หรือมันเป็นเรื่องที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่มีประโยชน์ไม่มีความดีงามอะไรด้วยซ้ำไปคนเข้าใจไม่ได้โซเครติสจึงหลายครั้งจึงยังเสียงว่าควรจะพูดหรือไม่ควรจะพูดนะครับแล้วตรงนี้ก็อีกครั้งหนึ่งซึ่งบอกว่าเนี่ยมันสำคัญนะถ้าจะสร้างปราดขึ้นมามันต้องสร้างกฎหมายอย่างนี้ขึ้นมานะอาจารย์เมซุก็บอกเอ้าลองพูดกันดูนะครับพูดให้มันแจ่มแจ้งดูโซเครติสบอกว่าความตั้งใจจะไม่ขาดในเรื่องนั้นจะขาดอยู่ก็แต่ความสามารถเท่านั้นถ้าขาดเสียก็อธิบายไม่ได้ท่านจะได้เห็นความขวนขวายของข้าพเจ้าเองลองคิดดูสิข้าพเจ้าขวนขวายและไม่กลัวเลยที่จะพูดว่ารัฐควรจะจัดการกับปรัชญาให้กลับกับที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแต่ที่มินุถามว่าในเรื่องใดล่ะสุขิตบอกว่าในปัจจุบันผู้เรียนปรัชญาเป็นคนหนุ่มเพิ่งจะโตพ้นวัยเด็กมาอันเป็นระยะก่อนที่จะได้ทำมาหาเลี้ยงชีพตนเองแต่ก็ต้องมาเรียนส่วนที่ยากที่สุดแล้วก็ล้มเลิกไปโดยไม่เคยเข้าถึงสิ่งนั้นได้เลยอย่างแท้จริงส่วนที่ว่ายากที่สุดนั้นข้าพเจ้าหมายถึงการอภิปรายครั้นต่อมาผู้คนก็คิดว่านี่คือนักปรัชญาชั้นยอดเมื่อได้รับเชิญให้ไปฟังการอภิปรายทางปรัชญาก็จะว่าการฟังการถกการขออภัยนะ เมื่อได้รับเชิญให้ไปฟังการอภิปรายทางปรัชญาก็จะคิดว่าการฟังการถกการทางปรัชญานั้นเป็นเพียงงานอดิเรกพอแก่ตัวเข้าแสงสว่างทางปรัชญาของเขาก็เลยดับสนิทยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ของเฮราคลิตุสตรงที่ไม่มีวันจุดใหม่ได้อีกน้อยคนนักจะไม่เป็นอย่างนี้อาทิตย์รู้ว่าพวกเขาควรจะทำอย่างไรล่ะนะครับเดี๋ยวผมขออ่านอีกทีนะเพราะว่าอ่านกระท่อนกระแท่นตัวนี้มีการปรับสำนวนนิดหน่อยนะครับอย่างที่เรียนมาหลายครั้งเพราะว่าบางครั้งสำนวนของท่านอาจารย์ปรีชาอาจจะเกินสมัยไปบ้างนะเพราะหนังสือเล่มนี้แปลมา30กว่าปีแล้วนะครับคือมันอาจจะล้าสมัยไปบ้างนะผมก็เลยขออนุญาตปรับนิดหน่อยคือสุริยะบอกว่าในปัจจุบันผู้เรียนปรัชญาเป็นคนหนุ่มเพิ่งจะโตพ้นวัยเด็กมาอันเป็นระยะก่อนที่จะได้ทำมาหาเลี้ยงชีพตนเองแต่ก็ต้องมาเรียนส่วนที่ยากที่สุดและก็ล้มเลิกไปโดยไม่เคยเข้าถึงสิ่งนั้นได้เลยอย่างแท้จริงส่วนที่ว่ายากที่สุดนั้นข้าพเจ้าหมายถึงเรื่องการอภิปรายครั้นต่อมาผู้คนก็คิดว่านี่คือนักปรัชญาชั้นยอดเมื่อได้รับเชิญให้ไปฟังการอภิปรายทางปรัชญาก็คิดว่าการฟังการถกกันทางปรัชญานั้นเป็นเพียงงานอดิเรกพอแก่ตัวเข้าแสงสว่างทางปรัชญาของเขาก็เลยดับสนิทยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ของเฮราคลิตุสตรงที่ไม่มีวันจุดใหม่ได้อีกน้อยคนนักจะไม่เป็นอย่างนี้อธิมิตรบอกว่าพวกเขาควรจะทำอย่างไรนะนั่นคือโซเครติสบอกว่ามันกลับหัวกลับหางในความเห็นของโซเครติสแล้วเนี่ยการคิดทางปรัชญาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความเข้าใจต้องมีประสบการณ์มากพอสมควรแต่ว่าตอนสมัยเอเธนในยุคนั้นกลับกลายเป็นว่าคนที่เหมือนกับว่าเพิ่งพ้นจากความเป็นเด็กมาพอเข้ามหาวิทยาลัยก็มาเรียนปรัชญาและพอมาเรียนปรัชญาก็ต้องไปเจอกับสิ่งส่วนที่ยากที่สุดซึ่งในที่นี้เนี่ยทางอาจารย์ปรีชาแปลว่าส่วนที่ยากที่สุดนั้นคือเรื่องการอภิปรายแต่ไม่ได้พูดยาวกว่านั้นนะแปลเป็นไทยว่าการอภิปรายเท่านั้นส่วนในฉบับของออกฟอร์ดเนี่ยเขาบอกว่าส่วนที่ยากที่สุดที่หมายถึงส่วนที่เป็นการ rational argument นะครับ rational argument
ในฉบับของเพนกวินบอกว่า abstract argument นะแต่ในฉบับของอาจารย์ปิชาบอกว่าเพียงแค่การอภิปรายเพราะนั้นตรงนี้ก็แล้วแต่ท่านทั้งหลายจะนะครับจะพิจารณาดูว่ามันจะเป็น rational argument หรือจะเป็น abstract argument ก็ตามแต่นี่คือส่วนที่สุขที่บอกว่ามันเป็นส่วนที่ยากที่สุดซึ่งคนซึ่งไม่มีประสบการณ์ไม่เคยแม้แต่ทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยตัวเองเนี่ยจะไม่สามารถเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้เมื่อไม่เข้าใจก็ล้มเลิกมันไปไม่พยายามจะเข้าใจเพราะว่ามันเกินความสามารถที่จะเข้าใจและเมื่อไม่สามารถเข้าใจได้และล้มเลิกมันไปแล้วก็จบออกมาโดยที่คิดว่าตัวเองเนี่ยนะสังคมก็เข้าใจว่าคนที่จบออกมาแล้วทางศาสตร์ด้านนี้ต้องเป็นนักปรัชญาชั้นยอดต้องเก่งนะครับแต่คนเหล่านี้ไม่เคยสัมผัสความจริงหรือความเข้าถึงในแก่นแท้ของศาสตร์ของวิชาของตนเองเลยเพราะฉะนั้นเมื่อ เริ่มไปทำงานทางด้านนี้หรืออาจจะทำอื่นก็แล้วแต่นะแล้วได้รับเชิญให้ไปฟังการถกกันทางปรัชญาซึ่งหมายถึงว่าผู้รู้ทั้งหลายเนี่ยท่านพยายามหาเหตุหาผลหรือหาความเข้าใจในสิ่งที่โลกสงสัยหรือโลกไม่เข้าใจคนเหล่านี้ก็บอกว่าเอ้ยการถกกันทางปรัชญามันเป็นเรื่องงานอดิเรกว่างก็ฟังไม่ว่างก็ไม่ต้องฟังไม่คิดว่ามันเป็นแก่นแท้ของความเข้าใจที่จำเป็นต้องเข้าถึงนะก็เลยไม่ได้ฟังก็เลยไม่ได้เรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้แล้วพออายุมากขึ้นแก่ตัวมากขึ้นโอกาสที่จะเข้าถึงสิ่งเหล่านี้จึงไม่มีเพราะไม่เคยให้เวลากับมันไม่เคยให้ความสำคัญกับมันนะตรงนี้สุขทิศก็เลยบอกว่าพอแก่ตัวเข้าแสงสว่างทางปรัชญาของเขาก็เลยดับสนิทยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ของเฮราคลิตุสตรงที่ว่ามันไม่มีวันจุดใหม่ได้อีกแล้วก็บอกว่าน้อยคนนักจะไม่เป็นอย่างนี้พอพูดออกมาอย่างนี้แล้วอาร์ติมิดุสก็ถามว่าแล้วพวกเขาควรจะทำอย่างไรนะครับพอพูดถึงเฮราคลิตุสนะผมเลยต้องขออนุญาตแวะสักหน่อยนะครับขออภัยจริงๆนะบางท่านอาจจะมีความรู้สึกว่ามันนำเสนอกันยังไงนะเดี๋ยวเอาอุตมารัตน์มาเดี๋ยวเอาคนนั้นมาเดี๋ยวคนนี้มานะผมก็พิจารณาดูแล้วคิดว่าเรื่องนี้น่านำเสนอนะครับผมก็เลยนำคิดว่าประโยคนี้ครับประโยคสุดท้ายบอกว่าพอแก่ตัวเข้าแสงสว่างทางปรัชญาของเขาก็เลยดับสนิทยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ของเฮราคลิตุสตรงที่ไม่มีวันจุดใหม่ได้อีกเลยผมเลยคิดว่าถ้าได้นำแนวคิดของเฮราคลิตุสนะซึ่งท่านโอโชได้บรรยายไว้เนี่ยมาประกอบน่าจะทำให้เข้าใจเรียกว่าอะไรนะย่อหน้านี้ได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วผมคิดว่าการบรรยายของท่านโอโชก็งดงามไม่ใช่น้อยทีเดียวท่านลองฟังดูนะครับถ้าค้านก็ค้านเถอะครับนะเพราะว่าเป็นที่รู้กันอยู่แล้วครับว่าเรื่องของจิตวิญญาณมันลึกซึ้งนะมันไม่ใช่เรื่องที่จะสามารถสรุปอะไรได้ง่ายดายบางทีบ่อยครั้งมากเป็นเรื่องของปัจเจกนะมันไม่ใช่เรื่องตายตัวลองฟังดูครับผมคิดว่ามีคุณค่าน่าสนใจนะนำมาจากหนังสือที่ชื่อว่าคุรุวิภาคุรุนะครับท่านโอโชบรรยายอาจารย์โตมอนสุขปริชาเป็นผู้แปลและเรียบเรียงนะครับ แนะนำเฮราคลิตุสว่าอย่างนี้ครับเป็นผู้ที่มีชีวิตอยู่ในช่วง535ถึง475ปีก่อนคริสต์กาลนะสังเกตนะครับอันนี้คือก่อนโซเครติสเล็กน้อยนะครับโซเครติสเกิดประมาณ469ปีก่อนคริสต์กาลนะแต่เฮราคลิตุสเกิด535ปีก็ถือว่าประมาณเป็นรุ่นปู่นะครับเฮราคลิตุสแทงเอฟิอุสเป็นนักปรัชญากรีกยุคก่อนโซเครติสเป็นชาวเมืองเอฟิซุสซึ่งอยู่ในไอโอเนียบนชายฝั่งของเอเชียไมเนอร์ก็ประมาณแถวตุรกีในปัจจุบันนี้นะครับเฮราคลิตุสนั้นเป็นที่รู้จักในหลักการแห่งความเปลี่ยนแปลงเขาคิดว่าความเปลี่ยนแปลงคือแกนกลางของจักรวาล นะนี่คือเขาเรียกว่าอะไรสรุปรวบยอดของเฮราคลิตุสนะก็ว่าเฮราคลิตุสนั้นเป็นที่รู้จักในหลักแห่งความเปลี่ยนแปลงเขาคิดว่าความเปลี่ยนแปลงคือแกนกลางของจักรวาลเฮราคลิตุสนั้นงดงามจริงๆหากเขาเกิดในอินเดียหรือในตะวันออกเขาจะเป็นที่รู้จักในนามของพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งแต่ในบริบทของกรีกเขาเป็นคนแปลกหน้าเป็นคนนอกในกรีกเขาเป็นที่รู้จักไม่ใช่ฐานะผู้รู้แจ้งแต่เป็นเฮราคลิตุสผู้คุมเครือบ้างเฮราคลิตุสผู้มืดมนบ้างรวมถึงเฮราคลิตุสจอมปริศนาอริสโตเติลซึ่งเป็นบิดาของปรัชญากรีกและวิธีคิดทางตะวันตกไม่คิดว่าเฮราคลิตุสเป็นนักปรัชญาเสียด้วยซ้ำอริสโตเติลกล่าวว่าอย่างมากที่สุดเขาก็เป็นแค่กวีนะกวีก็คงจะไม่ลึกซึ้งเท่านักปราชญ์นะครับแต่กระนั้นก็ยังยากที่เขาจะยอมรับดังนั้นต่อมาเขาจึงเขียนไว้ในงานอีกชิ้นหนึ่งว่าต้องมีข้อบกพร่องบางอย่างในบุคลิกลักษณะของเฮราคลิตุสบางอย่างที่ผิดปกติทางร่างกายทำให้เขาพูดได้อย่างคลุมเครือและพูดจาขัดแย้งกันนะนี่คือสิ่งที่อริสโตเติลกล่าวนะครับนะตั้งข้อสังเกตเลยว่าเฮราคลิตุสเนี่ยคงจะมีปัญหาทางสมองหรือปัญหาทางการใช้เสียงหรือการปัญหาความรู้ทางภาษาก็ตามจึงพูดอะไรแล้วมันคลุมเครือมันไม่ชัดเจนนะครับอริสโตเติลคิดว่าเขาเพี้ยนนิด
บ้าหน่อยๆและอริสโตเติลก็มีอิทธิพลต่อความคิดแบบตะวันตกทั้งหมดถ้าเฮราคลิตุสได้รับการยอมรับประวัติศาสตร์ทั้งปวงของตะวันตกก็จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแต่ไม่มีคนเข้าใจเขาเลยเขายิ่งถูกแยกห่างออกมาจากกระแสหลักของวิธีคิดและจิตใจแบบตะวันตกทุกทีทุกทีนะท่านทั้งหลายที่เป็นผู้ที่คงแก่เรียนทั้งหลายคงทราบดีนะครับว่าวิธีคิดแบบตะวันตกกับแบบตะวันออกนั้นแตกต่างกันมากน้อยเพียงไรและนี่คือสิ่งหนึ่งที่ท่านโอโชยืนยันว่าเป็นอิทธิพลมาจากอริสโตเติลนะซึ่งไม่เข้าใจความคนที่มีชีวิตหรือเข้าใจแบบเฮราคลิตุสเลยเฮราคลิตุสนั้นคล้ายพระพุทธเจ้าหรือเล่าจือ้อเนื้อดินแห่งกรีกนั้นไม่เหมาะสมกับเขาเลยเขาควรจะเป็นต้นไม้ใหญ่แห่งตะวันออกมากกว่าคนนับล้านๆจะได้ประโยชน์คนนับล้านๆจะได้พบผลทางผ่านเขาแต่สำหรับชาวกรีกเขาเป็นเพียงคนนอกคนเพี้ยนเป็นบางอย่างที่แปลกแยกต่างด้าวเขาไม่เหมาะกับที่นั่นนั่นคือเหตุที่ชื่อของเขาคงอยู่ข้างเวทีอยู่ในมุมมืดและถูกลืมไปเรื่อยๆขณะที่เฮราคลิตุสเกิดณขณะนั้นเองมนุษยชาติก็ขึ้นถึงจุดสูงสุดเป็นช่วงขณะของการเปลี่ยนผ่านมันเกิดขึ้นกับมนุษยชาติเช่นเดียวกับปัจเจกบุคคลในแต่ละบุคคลมีหลายช่วงขณะที่เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นทุกๆ7ปีร่างกายจะเปลี่ยนและเปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้าคุณมีอายุ70ปีร่างกายทางชีวภาพของคุณก็ได้เปลี่ยนมาแล้ว10ครั้งและถ้าคุณสามารถใช้ช่องว่างช่วงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงได้คุณก็จะเคลื่อนเข้าสู่สมาธิภาวนาได้ง่ายมากนะนี่คือข้อเสนอข้อคิดเห็นนะครับหรือความจริงที่นะท่านโอชัวประจักษ์อยู่ได้บอกว่านะบอกมนุษยชาติเนี่ยถึงจุดสูงสุดนะครับแต่บอกว่าประมาณ25ศตวรรษเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญครั้งหนึ่งเพราะนั้นจึงไม่น่าสงสัยว่าทำไมในช่วงประมาณ25ศตวรรษเนี่ยจึงมีปราดเกิดขึ้นจำนวนมากในโลกครั้งหนึ่งแล้วบอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ได้เกิดเฉพาะกับมนุษยชาติเกิดกับในปัจเจกบุคคลด้วยในแต่ละคนเนี่ยทุกๆ7ปีร่างกายจะเปลี่ยนแปลงแล้วบอกว่าในช่วงทุกๆ7ปีนี่แหละเป็นช่วงสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะใช้โอกาสนั้นในการเปลี่ยนแปลงนะแล้วก็ต่อบอกว่าตัวอย่างเช่นในวัย14เป็นครั้งแรกที่เรื่องเพศเริ่มสำคัญร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีถ้าในช่วงนั้นคุณได้รับการแนะนำให้เข้าสู่มิติของสมาธิภาวนาก็จะเป็นเรื่องง่ายมากๆที่จะเคลื่อนไปเพราะร่างกายไม่ได้อยู่ตายตัวรูปแบบเก่าหายไปรูปแบบใหม่เข้ามาแทนที่จึงมีช่องว่างในวัย21เป็นอีกครั้งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งเพราะทุกๆ7ปีร่างกายจะเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเซลล์เก่าทั้งหมดจะถูกทิ้งไปมีเซลล์ใหม่เข้ามาแทนที่ในวัย35ก็จะเกิดขึ้นอีกครั้งและเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆทุกๆ7ปีร่างกายของคุณจะมาถึงจุดที่ร่างกายหายไปเกิดร่างใหม่และมีช่วงเปลี่ยนผ่านในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนรูปได้ง่ายถ้าคุณอยากให้มีมิติใหม่ๆในชีวิตนี่คือช่วงเวลาที่ถูกต้องอย่างยิ่งนะครับนั่นก็คือท่านนะโอโชก็ให้ความสำคัญกับเลข7อย่างยิ่งนะครับเรื่องแบบเดียวกันนี้เกิดขึ้นกับประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติโดยรวมด้วยทุกๆ25ศตวรรษจะขึ้นถึงจุดสูงสุดและหากเราสามารถใช้ช่วงเวลานั้นก็จะรู้แจ้งได้อย่างง่ายดายในช่วงเวลาอื่นจะไม่ง่ายนักเพราะที่จุดสูงสุดตัวแม่น้ำเองจะไหลไปในทิศทางนั้นทุกสิ่งจะเปลี่ยนรูปไม่มีอะไรถูกตรึงไว้กับที่นะอันนี้คงยากหน่อยนะครับใครจะเลือกเกิดในช่วง25ศตวรรษนี่คงจะยากหน่อย25ศตวรรษก่อนพระพุทธเจ้าและมหาวีระแห่งศาสนาเชนเกิดในอินเดียในจีนมีเล่าจือและจวงจือในอิหร่านมีซาราทุสตราส่วนในกรีกมีเฮราคลิตุสท่านเหล่านี้ล้วนเป็นสุดยอดก่อนหน้านี้ไม่มีจุดสูงสุดอย่างนี้เกิดขึ้นหรือหากเกิดขึ้นก็ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์เพราะประวัติศาสตร์เริ่มต้นขึ้นที่พระเยซูคุณไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อ25ศตวรรษที่แล้วบัดนี้ขณะเวลานั้นมาถึงเราอยู่ในภาวะเปลี่ยนรูปอีกครั้งหนึ่งสิ่งเก่าไร้ความหมายอดีตไม่มีความสำคัญกับคุณอีกอนาคตก็ไม่แน่นอนช่องว่างอยู่ที่นี่และอีกครั้งที่มนุษยชาติก
ก็มาถึงจุดสูงสุดจุดสูงสุดเดียวกับในยุคของเฮราคลิตุสถ้าคุณรู้เพียงเล็กน้อยคุณก็ใช้ช่วงเวลานี้ได้เมื่อสรรพสิ่งอ่อนไหวการเปลี่ยนผ่านเป็นไปได้ง่ายเมื่อสรรพสิ่งตายตัวการเปลี่ยนผ่านก็ยากเฮราคลิตุสเป็นดอกไม้ที่หาได้ยากเป็นหนึ่งในวิญญาณที่ยังลึกหนึ่งในวิญญาณที่กลายเป็นเอเวอเรสต์เป็นยอดสูงสุดของหิมาลัยการพยายามเข้าใจเขาเป็นเรื่องยากนั่นคือเหตุที่เขาได้ฉายาว่าเฮราคลิตุสผู้คลุมเครือเขาไม่ได้คลุมเครือแต่เข้าใจได้ยากจะเข้าใจเขาคุณจำเป็นต้องเป็นสิ่งมีชีวิตอีกแบบนึงนั่นคือปัญหาจึงง่ายกว่าที่จะจัดประเภทให้เขาเป็นพวกคลุมเครือแล้วก็ลืมเขานะครับ นี่ก็เป็นสิ่งที่คนส่วนมากทำกันนะคือถ้าเข้าใจเขาไม่ได้ก็ทำให้เขาเป็นอย่างอื่นไปซะคือแทนที่จะบอกว่าเราโง่ที่เขาเข้าใจเขาไม่ได้ก็บอกซะว่าเขาโง่หรือว่าเขาไม่เหมาะสมที่จะเข้าใจนะครับนี่คือปัญหาอย่างนึงของความไม่ตรงไปตรงมาของมนุษย์ของเรานะมีคนอยู่สองแบบถ้าคุณต้องการจะเข้าใจอริสโตเติลคุณก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตัวตนอะไรนะเอาไว้เท่านี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวคราวหน้ามาต่อเฮราคลิตุสไม่แน่ใจว่าคราวหน้าจะต่อจบหรือไม่นะครับแต่ผมก็ยังเชื่อว่างดงามที่จะมาแทรกไว้ช่วงนี้นะเพราะว่าเฮราคลิตุสเนี่ยคงจะไม่ได้มีหนังสืออะไรที่มาเขียนไว้นะครับผมพยายามที่จะนำพยายามนะครับมันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงก็ยังไม่ทราบแต่ว่าพยายามที่จะนำใช้เรียกว่าอะไรนะครับวรรณกรรมที่ถือว่า เป็นหลักๆของโลกเนี่ยนะครับที่แปลเป็นภาษาไทยนะเพราะผมไม่มีปัญญาจะไปอ่านฉบับอังกฤษออกมาได้ที่แปลเป็นภาษาไทยเนี่ยมานำเสนอในทางโทรทัศน์แห่งนี้นะครับครับก็ฝากไว้เหมือนกับทุกครั้งครับว่าโทรทัศน์เพื่อมนุษยชาติจะสามารถนะครับอยู่ต่อไปได้อย่างมั่นคงยั่งยืนก็เพราะนะครับพวกเราทุกคนช่วยกันนะจัดการนะครับสิ่งของเหลือใช้ให้เหมาะสมนะถ้าไม่ใช้แล้วก็สามารถนำบริจาคให้กับสถาบันขยะวิทยาด้วยหัวใจนะครับรวมทั้งขยะรีไซเคิลที่สะอาดนะครับก็จะมีประโยชน์อย่างมากในการแปลงเป็นทุนสนับสนุนโทรทัศน์เพื่อมนุษยชาติครับวันนี้พอสมควรกับเวลาครับขอบพระคุณครับที่ท่านทำครับ